นั่งจมผู้เดียวเนี่ยบ้านนี้เขาลงอันคาร์โบไม่อยู่ข้างบ้านนั่นอันแม่มานำบ้านอันเพื่อนนั่นก็ขึ้นหอลูกไอ้หนูไอ้หนูเองรู้จักคนชื่อจันไหมลูกคนชื่อจันทำงานอะไรล่ะยายคาร์โบเมย์หรอกตัวดำๆสูงนิดนึงหัวยิ้มหน่อยนึงนกมันมีสายอยู่ตรงนี้นะอ๋อพี่จันเองอ่ะจะขับรถเมย์ใช่ไหมเออใช่ละผมเรียกแต่แกพี่ดำอ่ะทำไมแม่ตั้งพี่จันอ่ะก็จันแหละกูตั้งให้มันนะเผื่อมันขาวมามั่งใช่ไหมนางคุยแล้วเขาไม่ได้กลับบ้านเลยยายมันไม่ได้กลับแล้วตั้งสามสี่เดือนคิดถึงมันจนรักมันมากด้วยแหละก็เลยตามมานี่ไม่รู้จะเจอมันหรือเปล่าเจอหลอกอีกประมาณสักหกโมงครึ่งเขากลับมาเขาขับรถเมย์ยายนั่งคุยกันด้วยกันเดี๋ยวยายกินข้าวหรือยังกินมาแล้วกินก็ไม่อร่อยเราคิดถึงมันแหละหมาเนี่ยเองมาทำอะไรเองมาจากไหนมาจากอุบลเองมาทำอะไรมาเลี้ยงหลานตัวกับมาซองเบิ่งมีตั้งสามคนนี่มาสามคนแหละยังถูกด่าอีกผู้เองเลี้ยงไหวเนาะคุณตาพูดไปพูดมาหงม่วงเคืองอยู่ใกล้คนมาไว้บ้านต้องเห็นผู้ต้องปั่นผู้ตู่คนยายๆเนี่ยจันมาแล้วนะแม่เพิ่นเฮ้ยไอ้จันเอ้ยเพิ่นแม่ห่องลูกชายเหลือเห็นแม่ว่าสั่นแม่เพิ่นนั่งยอมถ่ายอยู่ลูกเอ้ยมาหาแม่ที่ลูกแม่คิดถึงเองจอนว่าสั่นแม่แต่ลูกชายแลนปม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 เขามากราบตีนแม่กอดลูกบ่านี้เฮ้ยแม่หอมทีลูกแม่คิดถึงเองไงจนเป็นเบาอ่ะแม่หอมทีลูกหอมใจหอมขัวลูกกับหูผมก็คิดถึงแม่จังทำไมได้กลับสักทีโอ้คิดถึงแม่เหมือนกันแล้วว่าจันเดี๋ยวเห็นภาพมันเราหายแล้วเจ้าของเราเป็นนางรีไงยืนงันฝนตกปีสามวันเจ้าผสมกับหนังบ้องยืนงันยังแม่งไรโอ้ยว่าจันหายบางไงแล้วบาดเลยโอ้ก็แต่ก็จะแม่ตั้งบาตาดิมืออื่นมาเนี่ยไปอยู่เรื่องวัดสันที่เมื่อหาแม่แล้ววัดสันบ่าวเงินเดือนคิดให้หนึ่งพันสองพันหมื่นก็บ่เอาคิดกินเกลือคิดกินจะแม่ถึงเมื่อเอาเงินมาถึงเมื่อเมื่อถึงเมื่อได้หกสิบบาทมาเลยเจ็ดสิบแม่ตีเกลือเราใส่หกสิบบาทเหลือสิบบาทบ่ย่อมกินหยังคือหอดแม่แห้งไหลมันหูคุ้นทาแม่ทางเรือบานพ่อหนังมาว่าบานที่รถไฟมาหิ้วเขาก็บอกกินผู้คนเก็บกุ้งอยู่ทะยาหอละสิบบาทไม่ใช่หอละสิบก็หอละหามอะไรสองหอสิบบาทซื้อมาฝากแม่มาย่อมกินหิ้วหอดมาหอดบานสองโมงที่รถกันขึ้นมาขี่ถุงมาหอดบานปั๊บขี่รถมามาแม่เดียวเห็นเราแม่กับพ่อแม่เราพ่อแม่แต่ก็หายจากการได้แม่กับลูกเราบ้านเราเจ้าหายจากการบาดข่ามันประตูคุณมาขึ้นหอนแม่ดอกไผ่ก็ดีแม่นบ่เราเห็นบ่เราเบิ้งบ่เรากว่าจะรู้เรื่องสาเห็นบ่เรากว่าจะรู้เรื่องสาเลยเป็นยินแต่เขาว่าเรากลุ่มนะจะมาในฐานะโอ้แต่มาว่าคนคู่มือนี่ทำไมประตูมันขึ้นหอดแม่ดอกแล้วผู้ร่างคนน่ะขึ้นหอดแม่ขึ้นหอดคือได้ชัวร์ข้าวเลยแม่เพื่อการให้ลูกคือเลยมึงไปรอดมึงไปรอดกูตายมึงยังมาพามึงไปรอดคนเราคนหายคือเลยมาลูกไปแล้วในเดือนหนึ่งอยากรู้จ้ะไอ้คือนอนลูกอยู่นั่งคำมาเอามือคำข้างไม่อยากปวดหายเลยอยู่จังไหนแม่ลูกแม่หายก็หายไปแล้วลูกมาพ่อข้าวได้สองปีอุ้มหลานมาไปบ้านตา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 แม่นั่งเราพ่อลูกเขาที่ลูกมันเปล่าแลนอุ้มหลานโอ้ยคุณต้องห้ามเป็นลูกร้านอ้วนบาทเนี่ยโอ้ยคนเอาดีขนาดแม่เบิ่งแม่เด้อผัวกับปลาเราได้ผัวกันกับปลา
กูว่าแล้วตัวกูว่ามันบ่ดีมึงก็ไปมึงลืมความกูมันแหละลืมความพ่อความแม่ที่แกก็มาฮอกมันอันแล้วแม่เลี้ยงหลานให้ได้เด้อก็จะให้เจ้าอีกพันนึงเงินเดือนก็ได้อยู่ดอก 7,000 บาทก็สิส่งมาให้เอาสักทีแล้วถ้าหาเงินได้ก็ไปสักทีสิเอาเองดอกบักอันนี้เพิ่นว่ามันอ้วนตุกะนะตุกะนะอันยางจะงานจะมาลูกมาอาตั้งไข่ดมอาต้มไข่ชิ้นนั่วนะคนบอกก็หลานคนดูดีตัวเป็นที่ทั้งสั่นเดาจะว่าตมาว่าโอ้ยเธอจิ๋วจะคว่ำเมื่อป่านี่จะว่าตมาตั้งจะผุ่มมาว่านี่โบยคือมันหักแม่แห้งเลยหักแม่แห้งอยู่ดีบ้างแท้ๆต้องแม่บ่ได้เลยหักหลายลังเถื่อนลังเถื่อนกับช้ำแล้วหักเข้าน่ะไม่อยากให้เราอยากจะเผาไม่เผาหรอกแม่จะเฮ็ดลูกเฮ็ดให้กินเราก็อยากเฮ็ดเครียดให้บ่บ่ให้เฮ็ดกับไข่ด้วยแม่นะอยากเฮ็ดหลายเพราะว่าอาตมามักแกงหน่อไม้ผู้แกงหน่อไม้ไว้ให้มึงกินตลอดเจ็บพระอิเลือดอ่อนมาให้ท่านหูว่าเฮาอยากหยังเฮ็ดให้กินแห้งมักแกงเฮ็ดบ่สิเฮ็ดให้กินบัดเฒ่าว่างสิหักแล้วแห้งว่าแต่อันดูกินยังอยากกินน้ำเด้แม่นั่นสิอ้วนๆคือกันแล้วก็ปันในคู่อันนั้นนั่งอยู่สาวๆแล้วอยู่กลางเซเว่นตาน่ะคือกันบ่ได้เลยนะมันเลยที่เรียนแต่ว่าเราเจ็บอยู่กลัวเราตายละเดียวนี่เพราะนั้นมากนะกรรมเล่านะเราเข้าหัวเข้าคุ้ยตอนเราเป็นเด็กหน่อยคุ้ยแจงเล่าแล้วหล่นยางบ่ได้ในตาลิตนเล่าเนี่ยว่าก็เลยอธิษฐานดอกแม่อยากได้ยังให้เบิดแม่จะอย่าไปขอเงินไถแล้วแม่เด้อขอกับพี่ก็นอกมันขออย่างมาขอกับผมดิผมที่ให้อาตมาหาเงินในคล่องคลองนะตัดผมกลางคืนกับไปห้องเพ่งก็สไปเดินนะครับงานแต่งงานเจ๊กที่ห้องเจ๊กเองผมเพ่งเท่านั้นก็เลิกแล้วพี่ลอยหาลอยแล้วได้คืนหนึ่งข้าวเดียวนี่เจ็บแห่งมากจำโอ้ลือล่ะช่องโตล่ะหอเจาะเลยไหลเชี่ยไหลเชี่ยเกียเหม็นเมียบ่ะอาตมาห้องเพ่งเจ็บเป็นอีกเรื่องบานนี่เจ็บมากขนาดเด้ออาปากซุ้งโต้งเลยเจ็บเองห้องบ่ได้เลยพอเจ็บมากบนมันเจ็บแต่ผิวก็เจ็บแค่เจ็บห้องเพ่งเนี่ยมันภาษาจีนกลางบ่บ่คือกันเด้บ่บ่คือกันเด้เจ๊กอยู่เบาๆคือกันเดี๋ยวเจ๊กคือกันเดี๋ยวเจ๊กนี่เบิ่งหนังเจ๊กฟังโมโหเรื่องเด้แต่เจ๊กเบิ่งบนนี่ฟังออกแต่จิ๋วเท่านั้นเพราะมันอยู่มันเล่นภาษาหนังสือภาษาเงี้ยนของเขาภาษาแต่จิ๋วเขามันเป็นภาษาในหนังเพราะว่าภาษาจีนกลางโมโหคือแต่จิ๋วจังสิอาตมานี่ก็แปลกอยู่ว่าบ้านอยู่กลางมันบ่บ้านท่านนี่ก็เจ๊กแค่บ้านท่านนี่ก็เจ็บแตกจิ๋วมันบ่ล่ะย่างมือเขามันเจ็บแตกเยอะขึ้นอาชอแม่งอ๋อเจ้าเกียร์แม่แม่จังเอ๊ก็จับปุ่งไอ้คือทักเกียร์แม่แม่อาบ้าสังบอกคุ้มไม่คุ้มหรอกก็จำได้เพื่อนลูกคนอาชอแม่งไงเจ้าเกียร์น่ะลูกไปไหว้อาบน้ำไปโรงเรียนไรอะไรจะปุ่งแม่แม่คือทักเกียร์ละก๋วยเตี๋ยวด้วยใจบ่อยอาบกินเขาไว้ไหว้เฝ้าไปโรงเรียนจักม่วงเราหูจักบ้องนะมันบอกลูกเพื่อนอาตมาก็หูที่ก็ด่ากันก็หูจักดิเลยเก่าเจ๋งนี่ก็หูจักที่ไอ้ชิบหายมันบอกลุยบ่อเองเจ้าบ่ดีมันบอกไอ้เก่าหมาไอ้ตัวเท่าก็สันเก่าหมาก็บอกหนาหมาที่ว่าตัวเท่าก็บอกหัวไงที่ว่าว่าจะเรื่องหูเรื่องนะบ้านนี้แค่ทั้งขางกับบ้านนี้อาชอยอ่ะหนีหมอชิ้นข้อหมออ่ะหลายชุดฝ่าหนาบ่ะสองเก่งนี่บ่าวพูดกันได้บาทนี่ถ้าหนีว่าหนีอ้อยชิดฝ่าป้องมาใกล้อ่ะบ่าเจ็บถ้าว่าอะไรว่าชิ้นเขาก็มีหยังอ่ะนะนั่นแต่เดี๋ยวว่าเลือดเจ็บปึงก็มีใกล้อ่ะว่าเจ็บปึงก็โคยอ่ะตื้อบ่าเขาอู้ล่ะชิ้นเขาก็ไกลกันหมูก็มีอย่างมันนะท่านแค่บ่าวพูดกันได้หนีชิดฝ่าหนายิ่งหนีชิดฝ่าหนาชิดฝ่าหนากินเขาได้เจ็บปึงเรื่องกินเขากันได้อันนี้ซุปฝันถ้าภาษาจีนกลางนี่ซื้อฝันเนี่ย
不凡去哪里呢我们的在他风从哪里来呢有去哪里呢不过我不敢的结果你把我敢不让呢小婆婆我不念你理他的妈的得别我就双节三节把你放在心上พวกเขาก็ฟังบุหูเรื่องเราจะเป็นบาอีหยังเจ๊ก็ฟังเจ๊บุหูเพราะว่าเขาบริเนียนนะเลยเดือดเปียกเหมือนล็อกแต่เขาก็เจ๊กเลยมาเจ๊กมันด่าอาตมาแหละอาตมาก็จำได้ละเขาก็ว่าเจ๊กแค่มากด่าอาตมาเนี่ยเนี่ยเล่าจิกุยอ่ะเขาว่านะเล่าจิกุยเล่าพิบาเขาว่านะอาตมาก็เลยว่าเนี่ยท่องเหมือนจิกุยอ่ะมันจะกว่าเจ้าก็เจ๊กพี่บาทด้วยนะก็หัวว่าจันนะอันนี้ที่ฝันต้องมาใกล้อ่ะไอ้ป้องหำช่อยเวลาเขาก็หัวประกาศหำช่อยหัวประกาศอาศัยตัวนี้ล่ะจะว่าจะมาวันนี้จะเลยหักแม่เขาพอหลายห้องเพ่งประชันกับสุเทพบุ้งคำแหงบาทงานบอลม่วงขาวราตรีบอลอยู่อุบลวณิชสมาคมผู้เพศบอลเห็นอาตมาห้องเพ่งเห็นแต่ผู้อื่นห้องอาตมาเลื่อนเสียงผู้เพศได้นะบาร์นี่อันเท่าทุกวันนี่เป่าแจกเพ่งใหม่ๆเป่าให้เบิร์ดเป็นเจ้าผุนหน้าแต่อันตั้งแต่ยังหน่อยแต่โอ้ดาวผุนคือดีบุญดีบุญจะห้องอะไรจะบอกพระครูบอกบุญไปแล้วหรือคือดีบุญนะจะพูดนะบ้านในห้องเพ่งใหม่มากหัวหน้าได้ขึ้นเพ่งใหม่ผู้เทพจำบ่ได้พอเข้าห้องอัดแฟนนี่เขาต้องบนเหงื่อมันบ่ละผู้เทพจำบ่ได้ผู้เทพก็เลยว่าเพ่งอะไรพี่น้องพี่แถวอาวรเพ่งใหม่พี่จำไม่ได้หรอกพี่ต้องดูเนื้อต้องร้องแทนดีกับซื้อใหม่ห้องอาตมาเหตุเสียงคนที่ระบาดพุ่งเลี้ยวบนหนาเลยหวานเพื่อนไปอยู่นั่นน้องจะอยู่ดักดานทำไมที่นี่ไปพายุบ่ก็รุ่นหลังท่านิ่งทีเดียวแต่มาบ่ไปที่บ่ไปยังหักพ่อก็แม่หลายบ่อยากดังดอกดังอยู่บ้านนี่ก็พ่อละล่ะอาตมาบ่ซ้นกินเงินอยู่บ้านก็ดีบ่ซ้นไปห้องถ้าว่างานแต่งงานเจกห้องได้เพิ่งเจกมันบ่ล่ะงานแต่งงานไทห้องได้เพิ่งได้เอาได้แค่นี้ล่ะพูนห้องตั้งแต่ถ้าเป็นแม่ทาพัก2พุ่นตั้งแต่เถอวิบ้องว่าอันวิบ้องว่างว่านิดนึงเป็นเสวิบ้องวลินงานวันเกิดนี่อาตมาต้องเขาไปห้องเพ่งย้อยฟ้าตาดินเนี่ยเบิ้ลฟังไม่ได้ยินจะว่าอาตมาถือบวชบาทหนึ่งฮักพ่อก็แม่หลายถือชุดบริหารอื่นเลยบาทพี่น้องนี่ที่หายเงินบ่หายอย่าไปขอเขาเอากระพุ่นี่เพราะถือว่าพ่อก็แม่เป็นผ่าประจำบาทแม่นพาสิให้พ่อนทั่วประเทศกับบ่ทอพ่อทอแม่บัดเนี่ยแม่ยังบ่ได้กรรมไปขอหัวเขาคล้วยเพิ่นไปเลี้ยงคล้วยตอนเป็นนิดหน่อยคล้วยเขาประสาถ้ากูไปเอาแน่กูบ่กล้าเขาไปเอากูยันพี่หรอกหมู่ก็ไปเอาดึงมากดึงคล้วยมากก็มาผูกไว้ทั้งนอกให้กูเล่นบักเตยแน่มึงสิเล่นเขาจะประสาแล้วก็ขอหัวเขามันเพื่อนเราแจ้งเอาที่ระบาดดีได้มีกรรมนี่ดีได้หลวงปู่หลาขนาดเพื่อนเป็นพระอริยเจ้านะหัวใจคือตัวหลวงปู่หลากรรมเพื่อนคือกันกรรมย้อนหยังกรรมย้อนว่าไปอันย่อเย้ยง่วมันถูกตอนเขาตอนง่วตะกี้เขาจะจังไหนพ่อครูเอาไม่มีเจ้าคิดบ้างว่าเอาไม่หนีบแล้วมันเจ็บทำไหนเอาบอกก็เลยเข้าไม่หนีบหูจะพูดละขังเอาไม่หนีบเขาไม่หนีบเขาก็โอ้ยยังสั่นจะลองเบิ้งหนีบเรียบที่สี่ขึ้นกันเอามันจะเจ็บทำไหนบางทีกันดอกก็หนีบเรียบเมาง่วงมันก็ห้องโอ้ยหลวงปู่หลาโอ้ยมึงอย่าห้องเขาตอนมึงเขาอยากให้มึงอ้วนหรอกง่วงมันคือว่าจังไหนขันจะเป็นง่วงโอ้ยจะดูในแม่ที่กูในแม่ไอ้มึงน้ำโป่งในแม่จะกินปลาเป็นบ่ละ
คือเพื่อนฝูงพระเจ้าเนี่ยล่องก็จับจนเดี๋ยวก็หนีบหูเจ้าเนี่ยเอาแล้วก็ว่าเออใจดีๆไว้หนีบแล้วเจ้าสีงามดอกแต่มันคือกูเนี่ยไม่ไปแต่ว่าต้องแจ้งเป็นบ่หลังเอาไปมาลุงพุลาก็ห้ำโป่งมาดีดีบานขอพระได้บอกเลยจริงดีบานรถไฟเลื่อนนั่งสมาธิรับตาล่องพ่อตั้งแต่งัวตัวนั้นเอาดีๆตัวแม่ตมากับเป็นที่กันเป็นเนี่ยพวกเขาย่างบ่ได้อาตมาบวชปัตตานีกันมากก็เลยบวชให้แม่ที่ตนแม่ยังบ่ได้เจ็บมุกเฮาหลายถ้าสุดเด้อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ให้แม่ผู้ขาเช่าผู้ขาสิบวชอุทิศในเจ้ากรรมในเวรแม่พอดีพ่อก็ป่วยพอดีพ่อก็เป็นความดันดีสิอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรพ่อก็แม่น้ําให้เพิ่นช่วงเพิ่นเจ้าซะให้พ่อแม่เพิ่นช่วงเพิ่นเจ้าก็แปลกอยู่ว่าเป็นยังจังคือแต่กับพ่อกับแม่แล้วก็พ่อแม่ว่าตานี่พ่อมารยาหลังใหญ่มากนี่ปรับกับหักอาตมาหลายกว่าหมู่อีกว่านี่เพราะว่าปฏิบัติเพิ่นหลายมันเป็นพ่อทุกข์ตั้งแต่กรุงเทพฯมันผมหนาวมันมาพ่อนั้นมากก็เลยอาบน้ำให้เฮ็ดหยังน้ำเพิ่นเก่าอ่ะนะพ่อกับแม่สิบวชเด้อน่ะแม่ย่างใดเราอธิษฐานว่าให้ย่างใดย่างใดสิบวชสิบวชจักเดือน2เดือนเราก็สิเฒ่าดอกว่าซั่นพ่อก็โอ้ยอนุโมทนาน้ำลูกเด้อฝ่ายแม่ก็โอ้ยดีแล้วว่าซั่นพ่อนั้นมากก็เลยกราบขอขมาเพิ่นแม่สิออกบวชเด้อโอ้ยแม่ดีใจแล้วลูกก็บวชจะหลวงปู่ซ่าแฮงดีใจกราบลาเพิ่นแปลงขันหาขอขมากราบพ่อกับแม่บ่เคยเฮ็ดก็เฮ็ดนะพ่อกราบเท่านั้นปั๊บมันหลุดแขนอักอักเขาอาตมาก็แขนพ่ออาตมาพ่อกับพ่อแม่กับพ่อแม่พ่อกราบของชาตุเด้อพ่อกับแม่ผู้เป็นพ่อมของลูกลูกที่ออกบวชเพื่อตอบแทนพระคุณลูกโดยบนเอาไว้กรรมอันใดที่ลูกได้คิดโดยกายก็ดีว่าจาก็ดีใจก็ดีตั้งแต่น้อยเท่าไงเคยเถียงพ่อเคยเถียงแม่เคยเหตุแต่แม่เสียมกทุกข์ใจลูกกราบขอขมาเด้อกรรมอันใดที่ลูกได้กระทําบุญบารมีอันใดที่พ่อแม่ได้สั่งมาได้สมมาลูกขอพ่อแม่เพื่อการประพฤติปฏิบัติขอให้ลูกได้สมปรารถนาในการบวชครั้งนี้โดยเถิดเด้อกันยกขันหาให้พ่อก็แม่ลูกแทนอักอักเขาเว้าบ่ได้พ่อเนี่ยเธอสิบอกได้หรอกก็มาเลยอยู่เลยก็อยู่แล้วบอกว่าน้ำมันจะมาแล้วก็มาเลยที่เธอสิบอกบอกเอาไว้บุญบารมีอะไรที่พ่อเรียนได้มากพ่อคนที่ได้ลูกมันมาเรียกพ่อเลยลูกแม่หายแห้งแม่นั่นแม่เจ้าน้ำตาอยู่แล้ววะนี่ว่าเป็นแม่บนอะไรก็บนอะไรลูกเห็นบ้างแม่เอาไปไปดูแล้วบ้านไหนจะกันผมจะเห็นนะว่าเราพ่อมันบ่ได้หลายคันนั่นแล้วมันบ่ฮู้จักเฮ็ดน้ำแม่นั่นมันจะเถียงเอามันจะดกนั่นให้แต่คนที่หลายกว่าเฮาแม่เฮาละแม่น้อยๆนึงมันเราบาปขึ้นหัวนั่นเดือนทุกเดือนให้พากันให้แพ่ก็พอสักตัวนั่นเราเฮ็ดบุญนั่นอย่าสิเข้าใจว่าบุญนั่นมาวัดคู่มือบ่แม่นให้พ่อกับแม่คู่มือนั่นน่ะทุกเดือนนั่นล่ะได้บุญนั่นอันใดแสบนี่เด้อพ่อเด้ออันนี้แม่เด้อว่าแต่เพิ่นอาบน้ำก็อาบให้เพิ่นอันนี้อาบด้วยสงกรานต์สงกรานต์เด้ออาบให้แม่ขอสงแม่สงจะมือหึแม่อาบให้เฮาอาบให้จะมือสําบ่ได้กี่บุญลังคนน่ะเอาเงินให้แม่สักเดือนเป็นคู่ได้จักเดือนดอกจักปีดอกสิ 4 ปีดอกให้แม่จักเทื่อให้เทื่อเดียวเจ้าหายพญังเพิ่นพออยู่พอกินอยู่ขน้อยเป็นยังบ่ฮั่นรวยปานใดขน้อยพออยู่พอกินก็จังสิให้เพิ่นบางทีจังสิก็เว้าเป็น
พ่อแม่ได้ว่าอยู่บอกพ่อแม่เลี้ยงมาแต่น้อยได้ว่าอยู่บอกมึงยังคิดเป็นแล้วให้กูรวยซะก่อนแล้วกูจึงสิมาเลี้ยงมึงต่อได้ว่าอยู่บอกพ่อกับแม่ก็ยังบ่ได้ว่าเนี่ยมึงจะลูกว่าเองเอาไม้เด้อบาดนี้เด้อพ่อกันเฮ็ดน้ําเพิ่นสิจะไปกี่ทีน้ําพ่อกับแม่ฮักเพิ่นหลายๆนี่เราเฮ็ดบุญนี่นี่เฮ็ดเป็นแบบอย่างเด้อสร้างบ่ทันตายเด้อยิ่งบ่แม่นี่คู่เพิ่นนี่คู่พาลูกพาเต่าเฮ็ดพาลูกบ้านเฮ็ดพาเด็กหน่อยเด็กๆเฮ็ดมื้อใดมื้อวันแม่ก็สร้างบ่วันก็สร้างสงกรานต์ก็ตามเอิ้นผู้ปกครองมาโรงเรียนมาทำพิธีขอเข้ามาเฮาพาเว้าจาบอาบน้ำให้พ่อให้แม่เอิ้นพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเมื่อพักกันเมื่อกินเขาอยู่โรงเรียนสิเอาโรงเรียนเป็นวัดเอาโรงเรียนเป็นที่ชุมนุมส่วนตัวตลาดแน่แน่ ลองเห็นมันเป็นยังไงแต่มันจะหายด้วยกันส่วนตัวพ่อคุณนายพ่อคู่ก็จึงหายน้ำเขาตอนนั้นที่นี่ตรงนั่งอุบลเสียงแม่ดีดีเสียงพ่อดีดีหากินบ่ขึ้นเพิ่นก็ไปหาอาตมาอยู่วัดอาตมาก็ว่าไม่ใช่เสียงพ่อกับแม่เก่งเหรอเตียว่าเลยมังเสียงเก่งกว่าเพิ่งเลยมังหลาบัวอีกเลยปักมังไม่ดีเลยของนี่บ่นี่หน้าเรามันจึงทำอะไรมันไม่รวยพ่อนี่แหละขอโทษเตียซะเอาแต่งขันห้าขึ้นนะขอเข้ามาเตียซะว่าจะแต่งขันหาเขียนเอานโมตัสสะสามจบแล้วพูดตามนะว่าว่าได้เลยนี่ตั้งแต่ให้บาทบอกให้ขอขมาเตียก็แม่ตอนหนาตะมาเหตุอยู่แต่มามันบอกว่าออกกันมันบาปขึ้นหัวมันนั่นพ่อกับเตียกับมาม่าป้าป้าผู้เป็นพงของลูกบอกว่าไหลเลยมันไห้ก่อนเพราะว่ามันบาปมันเถียงพ่อเถียงแม่มันบาปตัวทุกคนเข้าใจว่าบุญที่อยู่แต่วัดบ่แม่นแต่อยู่กับบ้านนั่นล่ะพ่อกับแม่นั่นล่ะบุญถ้าเฮ็ดน้ำพ่อน้ำแม่น่ะพ่อแล้วนะบ่ได้ไปวัดก็บ่เป็นหยังแม่นี่เด้อนี่ให้เจ้าเด้อทุกเดือนบ่ได้กี่ทีก็ให้เล่าเก่าบาทที่เราให้แต่แม่โค้งมันบอกอาจจะแม่เพียดแม่พอดอาจจะเทศเป็นบอกแม่ที่เซโร่เป็นบอกปันตอนเช้าขึ้นมาสั่นไม่ต้องเหี้ยจะแต่งยื้อเก่าตัวให้เฮ็ดเอาให้เพิ่นแน่ทำไมหนักกาเพิ่นเป็นตัวแล้วเราเฮ็ดบุญเพราะว่าครั้งพุทธกาลเขาว่าถ้าใครได้ทานกับพ่อรหันต์แล้วจะรวยมีหมอหนึ่งแล้นรอหาพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่พระพุทธเจ้าหูท่านครับท่านครับเห็นพ่ออรหันต์ไหมครับทำไมเหรอพ่อใครให้ทานพ่ออรหันต์แล้วรวยผมก็อยากรวยมั่งที่บ้านเจ้าก็มีหรือไม่มีครับบ้านผมไม่มีใครบวชมีไม่มีครับไม่มีใครบวชไม่มีใครบวชนั่นแหละมีก็พ่อกับแม่เจ้านั่นแหละพ่ออรหันต์ประจำบ้านเจ้ากลับไปทำดีกับพ่อกับแม่ถ้าจะให้ดีเนี่ยผู้บวชไม่ได้ถึงแม้จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาใส่บ่าขวาบ่าซ้ายก็ตามพ่อแม่จะขี้ลาดลงมาก็ตามก็ยังผู้บวชให้ไม่ได้และจูงพ่อจูงแม่เข้าวัดแต่อันดับแรกที่เจ้าทำไม่ได้ก็แค่ปฏิบัติพ่อกับแม่ดีก็พออย่าไปเถียงท่านนะสิ่งใดที่พ่อกับแม่สบายใจนั่นแหละคือบุญไม่ใช่อยู่ที่วัดหรอกหมอหนึ่งก็ไปเหตุกระลุ่ยตัวเมื่อแม่นแต่วันนี้ดอกอาตมาก็ได้จำข้อมีดราม่าอาตมาเชื่อจังสี่เลยฝังใจมาจังสี่แต่ว่าบวชเป็นพามาผู้ใดหากินบ่ขึ้นก็เขาไปหาอาตมาอาตมาอยู่เขาไปอยู่กันท่านล่างเขาก็อยู่ได้ห้าปีเนี่ยคนปักใจหมอหนึ่งเงินมากเหตุบุญได้ดีแต่ว่าหันเสียงพอเสียงแม่จริงจริงเป็นเจ้าของส่วนอย่างเนี่ยจบปริญญาตรีผู้นี้มันจบจุฬาผมบอกแต่ว่ามาค้าขายว่ะสอบคนยังบ่ได้เพราะว่ามันดื้อหลายมากอ่ะหลวงพ่อครับผมทําบุญทําทานมาแล้วไม่เห็นรวยสักทีผมเป็นหนี้เขาอยู่5ล้านทํายังไงจึงจะดีขึ้นอาตมาก็เลี้ยวมึงน่ะลักษณะคนแนวนี้มันหุดแล้ว
ไม่ใช่เถียงพ่อเถียงแม่เก่งหรอกผมก็เถียงว่างธรรมดาครับถ้าอยากรวยนะต้องกลับไปขอขมาโทษพ่อกับแม่ก่อนแล้วเอาเงินไปต่อเงินนะถ้าพ่อแม่ไม่ให้พรเราจะไม่เจริญอันนี้เรื่องจริงนะว่าไม่ทางให้พ่อเจริญนะถ้าพ่อก็แม่บ่ให้พ่อบ่เจริญไผกับสร้างนางนี่บ่ได้ให้เงินพ่อเงินแม่จะเตรียมตัวไว้อยู่ซับเก่านี่ล่ะที่มีออมทรัพย์อยู่หาละเอาแล้วแต่ละตัวก็ตัวมันบ่ได้เงินได้เยอะนึงจะเยอะได้บ่ได้กระทั่งว่าแต่ที่อาตมาก็เลยบอกว่าต้องเอาเงินไปต่อเงินนะ309บาทไปกราบขอโทษท่านไปเขียนให้เราเขียนนำเบาให้เล่านะพ่อกับแม่ผู้เป็นพรหมของลูกผู้ผิดด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีแล้วก็ไปเหตุเขาไปอาบน้ำให้พ่อเล่าอาบน้ำให้แม่พ่อก็แม่คนปักไตบ่เคยเห็นเราอะไรนี่ทำอะไรนี่อะไรนี่จะอาบน้ำอาบทำไรกูอาบเองเป็นใช่อธิบายได้แล้วมาเน่ากับบ่เหตุดิอาบได้ประสบการณ์แม่นบ่ล่ะอาตมาก็บอกให้ไปเหตุแล้วก็เลยไปเหตุเฮ็ดแล้วก็เงินใช้ช่องให้ช่องละ309บาทให้พ่อกับแม่มีอะไรนี่เงินเองเอามาทำร้ายเองไม่พอใช้อยู่แล้วพอมีพอกินอยู่แล้วลุงไม่เอาหรอกไม่เอาไม่ได้หลวงพ่อที่วัดบอกให้เอาถ้าไม่เอาเดี๋ยวลุงไม่รวยถ้าว่างั้นเอาก็เอาพ่อก็เลยจำใจเอาก็เลยอวยพรให้พ่อหมอกลับมาจะให้ผมทำอะไรต่อครับหลวงพ่อทำอะไรต่อแล้วแต่นี้ต้องทำบุญใหญ่ทำยังไงรักษาศีล8เพราะว่าบุญเรามันไม่มีศีล8เราไม่เคยทำทำได้ยากเราให้ทานเงินทานทองนี่กี่แสนเราก็ทำได้ใช่ไหมแต่ทานความโกรธไม่ได้ทานความโลภไม่ได้ทานความหลงไม่ได้แม่นบอกทุกคนมูห้ามาหนึ่งสิบแปดเหตุผลใดท่านแต่งออกท่านใดบอท่านสอเข็นคิวออกท่านใดบอท่านชี้เชโดออกท่านใดบอท่านลิปสติกท่านออกใดบออยู่บ้านมันมวยมันท่านใดบอท่านบอใดนั่นจะว่าห้ามาทั้งสี่ไม่ยงสี่ห้าท่านใดมียอดบุญนั่นนี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญตัดไปเลยแม่นสิท่านเป็นหมื่นหมื่นล้านหมื่นหนึ่งก็ยังพอทอสิบแปดมือเดียวอาตมาได้อธิบายให้ทานสัตว์ร้อยตัวก็ยังไม่เท่าให้คนคนหนึ่งให้คนร้อยคนยังไม่เท่าให้พระมีศีลองค์หนึ่งถ้ามีศีลไม่ใช่พระต้มมาม่าเรามีไหนนะให้พระมีศีลร้อยองค์ไม่เท่าพระปัจเจกกับพุทธะพระมีศีลยังไม่เท่าพระอรหันต์ครั้งหนึ่งให้พระอรหันต์ร้อยครั้งยังไม่เท่าพระปัจเจกพระปัจเจกกับพุทธะร้อยครั้งยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าร้อยครั้งยังไม่เท่าศีลแปดวันเดียวเขาคือเบิ้งว่าเขาจะไปหาพระพุทธเจ้าใส่เขาเห็นเขาจะหาพระพุทธเจ้าได้จะว่าจะใส่เงินจะกี่ล้านกี่แสนพระพุทธเจ้าพระเดชสรรเสริญยังสรรเสริญอย่างเดียวคือปฏิบัติบูชาอามิสบูชานี่ดอกไม้ถูกเทียนเนี่ยแค่นั้นคือจะว่าพวกมู่เฮาในบ้านเฮาประเภทนี้บ้านเฮานี่ตะเกียบดอกไม้บูชาพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังก็คือๆเด้ก็คือไม่ยังทันเตทีชะละเนนะจาคือๆนี่จะตัวพระทั้งบัดกินบ่ได้ดอกตานาติปาตาเวพระกว่าขอกินกับพระได้บุญเด้พุทธฝากโค่นพุ่นเมื่อหมดบ้านก็ขาไก่ที่เก่าขาปลาที่เก่าเพราะว่าป่าหน้าขนาดก็ไม่ได้ขาปลาหน้าได้ขาปลาตลาดพุ่นขนาดไม่ได้จบได้ยุ่งขนาดใส่ใบก้อนมาจำเก่ามันนั่นเนี่ยบาปเบิ้ลนั่นที่ไหนเบิ้ลถึงพระรัตนตรัยหันบ้านเนี่ยอาตมาก็ว่าให้ฟังหมอก็เลยฟังว่าถ้าอยากได้อยากจะรวยก็ศีลแปดสิเพราะศีลแปดเราทำได้ยากลองทำดูลองให้ทานดูทำดูซะก่อนค่อยเชื่อแล้วก็เลยเหตุพระเรารักษาศีลแปดแล้วก็นิมนต์อาตมาไปรับบิณฑบาตว่าออกเลขบ้านแล้วไปเจอเลขเจ็ดหกถูกเกือบเบิ้ลกันพลักบ้านนี่เรารักษาศีลแปดคู่มือเลยเจอที่พิโสโคปัญญูเล่าอายุเรา39ปี
อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสิกขโตโลกะวิทูนิกโรปุริสัตตมังสารันติสาเทวะมุสนังพุทโธกวาติแล้วก็ยิบก่อนหนึ่งอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมานับกดหินไปสามสมมติว่าสามสิบเก้าก็สวดไปที่ยิบมาละเนี่ยมันบอกเบอร์อะไรมันตีเบอร์เลยมันนับเอาไว้เหตุจริงจริงไว้อันนี้แล้วก็เหตุเจอเสื้อวอแล้วว่าหลวงพ่อผมขายผ้าโหลแล้วก็ผมก็ต้องขายหวยด้วยผมต้องขออภัยต้องขออนุญาตขายเงื่อนเป็นอาชีพผมเอาพอดีผมไม่ได้ทำนิดหน่อยบัตรเบอร์ที่ออกขึ้นมาเองเขียนเองก็ถือเก้างวดซ้อนแล้วเลยเป็นล้านเอาเจ้ามือที่เรามาท่วงอะไรบาทหนึ่งเขาหูก็แล้วรวยปรับแล้วก็เฝ้าหลักหนีต่อ อาตมาบอกว่าแม่นผู้เดียวได้หลายคนในผู้ได้เหตุได้ผลเบิดศีลแปดนี่แต่ดีนะพ่อนะแม่ห้ามเพียงพ่อเพียงแม่แค่นี้พ่อนั่นละบุญยูหันไม่ต้องว่าจะต้องไปวัดคู่มือหรอกว่าแม่ต้องไปขอศีลน้ำพระคู่มือว่าแม่นถ้าไปวัดคู่มือได้บุญคู่มือย้อนไปวัดแต่มาเขาวัดก็ได้บุญที่ทำโง่ห่ายตายเถอะนอกพระผู้ จำไว้เด้อบัดนี้เด้อมาประพฤติปฏิบัติเมื่อนี้ได้ฟังเมื่อนี้ให้เฮาพากันเอาไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนเด็กหน่อยคู่มือนี่ปั๊บมันเสียพอหยังลูกบุญคุณเฮาพยายามปลูกฝังเรื่องนี้ถ้าไปวัดดูดูผ้ากราบพระให้ยกย่องว่าเอาใครกราบได้สวยมั่งลูกลูกทุกคนน่ะล่ะอาตมาก็เฮ็ดคือกันอยู่วัดเดี๋ยวนี้ทั้งเรียนผ่าดูดูหล่อนไปบวชนั่นเองสิอาตมาก็ใส่นโยบายตัวเล็กน้อยตัวเล็กน้อยให้ดีนบ่บาปดอกอาม่าสื่อที่ปีโป้ไปไหวสื่อดูอมไปไหวถ้าใครตื่นก่อนตีสามนะเม่งๆตีสามใครมานั่งก่อนได้สุกัดหกก้อนที่นี่บอกหลวงพ่อนี่แม่ถ้าใครฉันหมดบาทอะไรก็ได้ฉันข้าวให้หมดบาทอย่าให้กลับอะไรเหลือได้ปีโป้คนละหกอันกี่อันมันอยากได้ลูกอมมันก็เฮ็ดเอาสันติบาทนั่งบาทนี่นั่งสมาธิสวดทำวัดสวดมนต์นี่แล้วเรียบร้อยนี่ต้องให้ทุกองค์เฮ็ดเป็นบ่ได้ถ้าทำวัดให้หัดบ่ทุกองค์เด้มันไม่ใช่ว่าสิเอาแต่ผู้องค์เดียวเด้องค์หน่อยบาปองค์นึงมืออื่นจะพาทำหมู่ทำวัดเด้อโยโชภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธก็ว่าเป็นเบิ่นนั่นทําไมยังพุทธาภะคะวะโตบุพพาคณะบกลังกะโลมะติกะจางมันดียังบ่ให้มันถือไม้เขาก็ม้วนเด้อหน่อยบ่เหงานอนต่อว่างเด้อต่อไปองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นเดี้ยงไปบ่เหงานอนบัดนี้เหลืออีก30นาทีมันสิตีตีที่เครื่องเฮานั่งสมาธิ30นาทีเล็กหน่อยนั่งหลายบ่ได้เอาไปขี่ตั้งหัวด้วยบ้านเอาไปขี่ชิ่งชู้กัดกันมาไพ่ไม่ขี่บนโต๊ะได้อีกหัวก่อนได้ว่าฉันเมื่อขี่ที่ลูกอมเมาไพ่โต๊ะได้สามก่อนทีนี้บอลลูกพ่อมันก็วางเอาไปขี่มาตั้งนั่งมาเงานอนงอกป๊อกแป๊กแม่ได้สามก่อนเอาไปเอามาอาทิตย์เดียวเท่านั้นมันเสงกันมันตั้งสติดีๆห้วยบัดเที่ยวหลังมากเพราะต้องใช้มือขีดเลยเด็กหน่อยมันนั่งตรงเองมันไม่ง่ามจับสวดมงคลเนี่ยบอกอาตมาพาสวดคู่มือสวดบ้านนั่นสวดหนังสือสวดบ้านนี้เขาไปสวดได้บ้านเนี่ยบอกจริงพระสามเดือนสู่บ่ได้โยจักขุมาโมหมลาประกาศโชจามังอันก็ที่ยังสวดได้นี่ย้อนยังพอบวชแล้วปั๊บนี่นะอีก2อาทิตย์เด้อหลวงพ่อสิพาไปเที่ยวจะไปเที่ยวสายธาตุพนมเขาพนมรุ่งไผสวดจบอิติปิโสพองหงจบได้ไปไผสวดบ่จบบ่ได้ไปพอได้ชั้นเขาแล้วมันก็อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาข้าวเดียวมันได้เอาไปเอามาสวดได้เบิดพุ่นอาตมาลงทุนปีนึงเกือบ 30,000 กว่าบาทเด้ถ้าเขาไปเที่ยวบ่สิทีเจ้าได้ก็ได้มันก็ยากได้แล้วครับผมก็บ่รวยแล้วครับเป็นออมทรัพย์อยู่วงสิโพดก็บ่ได้แล้วคู่นี้แล้วนั่นนี่สังคมหลายแค่มันจ้องได้ต่อจ้องได้เนาะมันก็เลยยากเอาเด้อ
ข้ากันพัฒนาเด้อพัฒนาคนซอยกันพัฒนาเจ้าของก่อนสร้างบ้านเจ้าของซะก่อนเด้เฮ็ดจังได๋บ้านเจ้าของจึงจะมีความสุขแม่ครูฮะเจ้าของต้องลดที่ทีมานะจะถือว่าเป็นเมียยิ่งบอกจะขี่จมว่าเมาคนไหนก็จะเศร้าปากมาแต่เมามาปับโอ้ยพ่อมันคือเมางามแต่ข้าสามตัวนั่นเจ้าเมาโลดยังว่าคุณมือราชิมาว่ามือนี่คือกามามจะที่รักฮ่าฮ่าแล้วเดี๋ยวเจ้าเมาเลยยี่หูตัวมันแต่ถ่ายงงมือไหวเท่านั้นล่ะเจ้าเมาโลดหัวนั่นหัวคือการสำเนียงจนมีเก่งตายเห็นตัวมือดีกว่าเฮาเด็กเป็ดพ่อย้อนเฮาเด้อผู้ลังคนเด้อที่น่าโอ้ยหาคุณเนี่ยก็บ่มีหรอกเด้อในประเทศไทยนี่เนี่ยที่เขาโลภเอ้ยว่าสันพอคิดไปล่ะบ่ได้ยอมแพ้โลดบ่พอข้าวหรอกหอมแก้มสักฟอดนึงซั่นน่ะเออๆคิดว่าบ่ข้าวแล้วเหรอเอ้าบ่ยากหรอกนี่สิบ่ยากสิจะไปเถียงกันให้ลูกเบิ่งเฮาเป็นครูนั่นสิจะไปด่าบักพักครูมึงมาซะบ่สิจะไปว่าว่าจะมวนมวนพ่อเอ้ยมากินข้าวมาลูกมามาถ้าเศรษฐีถ้าผู้ราชการจังหวัดตื่นนอนเต็มสวยแท้ดาลูกจังสั้นนั่งพยาบาลนั่งคุณนายว่าจังสั้นนั่งต่อยข้อต้องข้ามหัดข้อเจ้านั่งตุ่มหูเพชรหัดหูเจ้าลูกทะนุว่าจังเอาดีดีน้องลูกคนตัวที่สุดไม่ห้อขัวห้ามึงมันเป็นคู่นี่ก็ห้าอยู่มันก็ต่ำเลยดีบันไหนเรื่องบาทสร้างวิมานขึ้นในบ้านเฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดเฮาซ่อมบ้านเฮาซะก่อนถ้าบ้านเราเป็นสุขเราสามารถที่จะปลูกฝังบ้านหลังอื่นได้เราปลูกฝังทีละบ้านละบ้านบ้านใดมีปัญหาให้เขาเฮาเข้าให้ถึงเขาเป็นผู้นำชุมชนในหลวงเราดำริออกมาแล้วพระราชดำริออกมาครูต้องเป็นผู้นำด้วยเมื่อแม้จะเป็นผู้นำมาในอย่างเดียวแม้กระทั่งการปลูกพืชทุกชนิดโดยการเกษตรต้องเก่งเนี่ยรู้กินได้เราต้องทำให้เป็นเนี่ยเนี่ยนักเรียนที่ล่ะนักเรียนถ้าใครอยากได้คะแนนเยอะเดี๋ยวครูจะไปตรวจนะใครปลูกตำลึงใครปลูกฟักได้สวยที่สุดครูจะให้รางวัลหอบเริ่มเลยกล่องของขวัญเอากล่องทำดีใส่กระไรตัวชบูรักสองกอดกับคิดเป็นเงี้ยหอปลูกบุญบุญบอกง่ายเนาะโอ้ยฝากคนหนูคนหนึ่งเริ่มต้นมาสิจังต่างนอเท่านั้นนอเรียนเบอร์เพื่อได้กันหนึ่งเท่านอคู่กับพ่อก็ออกกับพ่อเพนบอกเหมือนโรงเรียนไหนกับป้าบอกออกกันพูดละสองบาทห้าบาทก็ได้ตัวฝากคนหนูถือจักรต่างเรียนเบอร์เพื่อได้กันหนึ่งเท่านอคู่เราเพื่อได้กันนั่นตัวให้หน่อยมันเฮ็ดหัวบ้านไผกินได้หัวบ้านไหนปลูกได้งามกระมูเอามาหย่องที่เอาพ่อแม่มาหย่องน้ำจัดกิจกรรมอยู่โรงเรียนจังซี่นิมนต์พามาเลี้ยงพระในโตอยู่โรงเรียนนั่นกันสร้างโรงเรียนเป็นวัดขึ้นมาปั๊บเทศบุญใช้บาตรนิมนต์พระไปเทศปั๊บก็ไปหย่องนักเด็กหญิงนั่นอยู่ปอนั่นปฏิบัติดีต่อพ่อกับแม่ได้อันดับหนึ่งปลูกผักหน้าบ้านสวนครัวได้ดีมากเลยพักแตงแตงกวาไปดูบ้านได้สวยเป็นภูมิงามตัวน่องเขาเห็ดแต่เด็กอันนี้บ่น่องแล้วที่มันน่าเลิกคือเมื่อฝันดีแต่ว่าเฮ้ยมืออื่นได้วันที่หนึ่งแต่ตัวใดมากถูกก็ได้รู้ผลนั้นบ่ถูกหรอกเขาบ่ได้ให้มาถูกเล่นเบอร์เข้าใจบ่เขาเป็นคู่เนี่ยพวกเทพธิดาพวกเทพบุตรลงมังสุติแต่ว่าแต่ว่าพวกเจ้าเป็นพวกเทพธิดาจะไปดูงานนุบแมนบอกเฮ้อรถเจ้างานอย่างอิซูซูหรือซูซูกิเฮ้อยามาฮ่านั่นแหละก็งานยามาฮ่าเจ้าที่ดันพูดก็ถึงนี่คือเจ้าบอกพวกเขาถูกกว่าเจ้าก็มีไปด้วยยานนุบแมนแต่ว่าอย่าเป็นเทวดาตกสวรรค์เป็นเทวดาตกสวรรค์คือมาหลงในโลกนี้ชิ้นหาบกคมนี่มีพวกเทวดาตกสวรรค์จะดีเป็นชิ้นขี่เราเป็นโลกอุสุราลิจุมอยู่หันเอาชนะเจ้าของบ่ได้ให้อดทนเอาเด้อเฮ็ดเอาให้มันได้พลิกแท่งบทบาท
ใส่ปัญญาแน่จะว่าพระนี่อยู่จังสิอยู่สบายสมบูรณ์เออเอาบ่ล่ะบวชน้ำกันเราอยู่บ่ล่ะเอาบ่ล่ะนี่เราบวชเป็นพระนี่พระหัวดำนี่ขนาดบ่โกนหัวได้นี่ลองบ่อีกอะไรเอาลงได้ปวดจังเอาเลี้ยงได้อยู่หรอกเอาบ่ล่ะลองเบิ่งหัดเป็นพระเบิ่งพระหัวดำโอ้ยยันได้บ่อยู่แล้วว่าอีกมื้อนมื้อนี่ได้เมื่อละละนับนี่มันเมื่อเจ้าว่าผู้บ่บวชมันบวชบ่ได้แต่ว่าอันใดสิไปดีซําบวชบ่มีแล้วหลวงพ่อพระครูเพิ่นยังเทศอยู่ประเทศได้ฟังเราบ่สู่พระบ่ได้ดอกพวกพระเจ้าตีกองสู่พระบ่ได้ม่วนแท้ทุก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 เนี่ยพันว่าหลวงพ่อพระครูนี่นั่งเฉยอยู่นี่ผ้าตีกองนั่นเมื่อยมาแต่มืออื่นมือเฮือกวันผ้าเท่านั้นเนาะกระตุกกระตุกกระตุกกองผ้ามันเลยท่านบ่ายเลยมันคือกองเจ้าแหละกระตุกกระตุกกระตุกมีเอื้อนหาบเห็นมาอันนี้ว่าพระบ่ดีบ่อันนี้อันนี้เว้าน้ําเพิ่นดอกเพิ่นว่าจะมาแล้วก็สู่พระบ่ได้อาตมานั่งอยู่วัดนั้นอาตมาว่าบ่มีคนรวยไปหาอาตมาหรอกมีคนที่ถูกมันคือว่ามาทำไมล่ะเท่าแก่ผมรวยมากครับผมสบายใจที่สุดเลยมาวักนี่ผมขอบริจาคทางเลยสำลังบ่มีจักเถื่อแม้กระทั่งคู่มาได้ใส่ล่ะขนาดเป็นคู่อยู่กันทลากมาหยังล่ะแล่ๆดำๆซะล่ะดัดผมหัวน้องหนองคู่มาทั้งมาปากแดงเพราะเบื่อยุบปากแห้งเบื่อซะเลยแห้งซาดิสติกแดงเขียนคิ้วซะดำปูปูอยู่ตาคนนั้นมันก้นกระทะเป็นอย่างไรยุบขนายเป็นคู่เปล่าหน้าอย่างเราโอ้ยขนายมีทุกหลายแล้วบ่ฮู้จักสิเพิ่งไถก็เลยมาเพิ่งหลวงพ่อนี่ล่ะว่าได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อแก้ปัญหาได้พอใครแน่ขนายก็เลยมาให้หลวงพ่อซอยขนายแน่เปล่าซอยเรื่องอย่างล่ะคือยังที่รักผัวก็น้อยมีเงี้ยน้อยแค่จังใดจึงคือได้ผัวคืนเพราะว่าผัวเสียก็จะไม่พาโอ้โหเป็นไงนี่ต้องคู่กันดีเนาะอาตมาเลยเดียวบนหนาแล้วโอ้ยเรื่องหัวว่าเราเป็นคนปากประแดกเฉพาะก็ป่าเด้อแต่งตัวก็แต่งบ่เป็นโอ้โหจะของปากเบอร์ยิ้มชาลูกจะเป็นแจ้งแดงเนี่ยโอ้โหแล้วบนหัวจะของดำยิ้มใส่แดงแฉลบอยู่แล้วบอกเขาป่าถิ่นเลยมีปากก็ได้อีกเมื่อมันจะหายเขาบอกโอ้ยมันก็หายไปธรรมดาแล้วมันก็จะหายไหมแล้วมันก็ได้ไปคู่กันย้อนขน่อยเล็กขน่อยลงทุนมาชันหากทุนมาชันได้ยังก็ซื้อไฮเบิร์ดรถก็ซื้อไฮไปมันเสียหน่อยมันนั่งเถิดหายใจเอาสบายโอ้ยคู่กับทุกข์คือกันเนาะเอาไปเอามาพวดเยอะกันดิมาให้พาหาหายดูจะมาบ่มีผู้สบายไปหาพาหรอกแต่ว่าพาก็ดีอยู่อย่างหนึ่งว่านอนชิ้นนอนถ้ำนี่ล่ะนอนว่าเฮาว่าบ่อยากได้อีหยังนี่ล่ะเฮาปฏิบัติตัวเฮาถ้าถูกเลยหรือว่าบ่ถูกเลยถูกบ่ล่ะจะมาบวชนี่ยังเมื่อน่ะแม่นบ่ล่ะนานแล้วเพราะว่าผ้านี่ถูกหลายตัวทรงผมก็ทรงเดียวแม่นบ่ล่ะสลัดออกของมันเบิดสันเข่าก็เท่าเดียวเพราะบ่ให้มีภาระอย่าเป็นผู้เลี้ยงยากจะอยู่ไปชู้จี้ลำได้ก็ยังเข้าให้ฉันยังก็ฉันไปบิณฑบาตได้แต่เขาเป้าเขาแต่เขาเป้าไปฉันยังเราฉันจะเขาเป้าดีแล้วฉันได้ยังก็ฉันไปแล้วใครก็ไม่ดีปากอยู่ใครก็เข้าให้เอาจังสีแล้วนั่นต้องเฮ็ดเดี่ยงง่ายจังสีแล้วแต่เอาไม่ได้ผ่านหลายผ่านอะไรแห้งทุกข์หนัก
พาหน่อยเนี่ยเด็กแท้เป็นถูกจะว่าเขาซื้อกันสนานบทเขามาเนี่ยสักตู่สักพันก็คือยังก็คือผู้สาวที่ไปใช้บาทคู่มือผู้สาวไปแห้งใช้ส่งสันสันใช่หรอว่าแต่นี่มันแน่กันน้อยใช้บาทเขานั่งคุกเข่าลงเดี๋ยวบ่งบาทมันเลิกเถิดไปผมไม่หวานโอ้ยบ่หวานผมอยู่ว่าเราลงบ่อเราบ่เงินบ่เจอก็เล่าปะวะมีเดินสันนั่นหลายในเรื่องสำคัญตัวนี้ตัวเดียวเลยจะว่าคนบ่อยากมาบวชจะว่าพระนี่ละแห่งถูกนะแต่ว่าผมอยู่ได้ว่าบ่อยากซื้อบ่อยากซื้อกูมืออาตมาเป็นนักร้องแล้วแห่งอยากซื้อเขาแห่งมาไรน่ะโรงแรมไร่ทองก็บ่มีนักร้องไปได้ซื้อจ้าซื้อเจ้าเงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวห้องมือใส่มวนจำไปซื้อบ่อคอยบ่ซื้อก็หลอกเพราะว่าซื้อไปก็พ่อประหนังห้องเพ่งมวนไปได้ก็ช่างสงฆ์เราอยู่ได้เป็นนักร้องเลยคุ้มถึงที่มหาผลแปดหมื่นปีผมเลยเป็นนักร้องนี่นี่ยกหางพุทธการในคามนี้ห้องเพ่งดีดีม่วนม่วนอาจารย์พระกว่าแหมแกร้องเพลงเพราะมากร้องให้คนฟังนี่คนเคลิบเคลิ้มคนมีความสุขนี่แกได้ไปสวรรค์ฉันสูงด้วยนะสิ่งเรื่องอาจารย์จริงบาดนี้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้านี่พยากรณ์ว่าใครตายไปไหนไปไหนรู้จักหมดคนกลับไปหาพระพุทธเจ้าที่ไปหาเพราะว่าอดีตชาติก็เคยปฏิบัติจนได้ฌานสมาบัติเดในคามนี้นี่ก็เลยไปหาเป็นคนมีความอ่านหาน่ะนะเป็นคนมีศีลแดงก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าข้ากระหม่อมเป็นนักร้องนักแสดงคนติดมากเหลือเกินอาจารย์บอกว่าได้ไปสวรรค์ข้ากระหม่อมอยากจะทราบว่าจะได้ไปสวรรค์ชั้นไหนพระเจ้าข้าทรงพยากรณ์ให้กระหม่อมด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็เลยว่าอย่าให้เราพยากรณ์เลยเราไม่อยากพยากรณ์พยากรณ์เถิดพระเจ้าข้าข้ากระหม่อมอยากรู้เดี๋ยวจะเสียใจไม่เสียใจหรอกพระเจ้าข้าพยากรณ์เถิดพยากรณ์เถิดพระเจ้าข้าสามเถื่อพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเจ้าจะฟังให้ดีนะคำนี้ปกติคนเรามีความโกรธครอบงำอยู่แล้วมีความโลภครอบงำอยู่แล้วมีความหลงครอบงำอยู่แล้วเป็นประจำเจ้ายังเอาเสียงเพลงเอาเสียงดนตรีไปครอบงำให้เขาหลงไหลเข้าไปอีกเจ้าตกนรกขุมที่15ใครเลยอ้าวร้องไห้ทำไมเสียใจพระเจ้าค่ะอาจารย์บอกว่าไปสวรรค์ถูกหลอกซะแล้วบวชพอบวชมาปฏิบัติพอเส้นเพี้ยนเก่าจนสำเร็จพออรหันต์ปารภความเพี้ยนบ่เศร้านี่จำไว้เด้อให้จมวนเขาจะติดอันใดก็เกิดเป็นอันนั้นห่วงลูกห่วงเต้าห่วงหลานก็มาเกิดเป็นไม้กินขี้หลานอ้าวไผห่วงพระบัติตายมากสวดแต่มนต์ที่ที่โสภควาสมาธาสินจนตายนี่ได้ไปสวรรค์บ่อยากไปก็ได้ไปแม้กระทั่งที่เราบัดสุดท้ายยังได้ไปสวรรค์ก็มีเด้บ่แม่นอื่นไกลก็แม่นพี่น้องพระพุทธเจ้าสรักสรักการณีเป็นเชื้อสายพระพุทธเจ้าเมาแต่เหล่าหันับถือพระพุทธเจ้าว่าแต่เมาเหล่าเขากับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิทั้งข้างว่าสรณกาลนี้ระหว่างพระพุทธมีพระพากย์เจ้ากับสุลามิระยะนี้จะชอบอะไรถามมาได้อะไรจะไปยิ่งใหญ่กระเท่าศาสดาเอกพระพุทธมีพระพากย์ไม่มีแต่ว่าเราติดเราออกไม่ได้แต่เรานับถือพระผู้มีพระภาคอยู่แล้วพุทธังสรณังคัจฉามิไปบัดเราสิตายเจ็ดมื้อบาดนี้เรากินข้าวบ่ได้ตับแข็งนะไม่เอาอะไรเหรอไม่ได้นะโมทัสสะภะคะวะโตพระราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังพุทธิตาติจะจบกับมายังพันเต
ที่ฉันเนี่ยป่านนี้ป่าดาวเลยนั่งนี่ที่ข้าจะตายเจ็บมือน่ะเราไม่เห็นยังว่าแต่สมานแต่สิทธิ์สมทานสิ้นอย่างเดียวพอตายไปปั๊บพวกมูกษัตริย์ทั้งหลายพวกทหารทั้งหลายก็ไปเฝ้าพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นกาลนี้ได้สิ้นใจไปแล้วก็มองจะยืดถามพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ด้วยว่าเขาได้ไปสวรรค์หรือไปนรกชั้นไหนเขาได้ไปสวรรค์เป็นไปได้หรือพระเจ้าค่ะเขาเมาสุราเป็นประจำแต่ตอนที่เขาใกล้จะตายเขาสุราอยู่ไหมล่ะเขากินได้ไหมล่ะกินข้าวยังไม่ได้เลยจะไปกินเหล้าได้ยังไงก็นั่นแหละตอนที่เขาใกล้จะตายนะเขามีพุทธานุสติเขาจะมาทานศีลอยู่จนชุ่มใจเขาได้ไปสวรรค์แน่จุดไข่แมงดูนิดเดียวแค่นั้นเองถ้าเราฉลาดจำไว้เด้อบอกมือเอาทุกกันอย่าสิล่องนรกคู่มือเด้ไม่ได้ล่องนรกก็บอกว่ายากหรอกมันเกลียดให้ผัวแห้งๆนะล่องนรกเกลียดให้ลูกแห้งๆนะล่องนรกเกลียดให้พ่อแห้งๆนะล่องนรกถ้าใจดีโอ้ยมือนี่ใจดีเบิดมือนั่นสวรรค์เบิดมือปฏิตายกับใจดีจังสันล่ะโอ้ยจะเป็นสบายใจผู้ใดว่าหายขอบคุณนะครับสบายใจแห้งๆครับนั่นอะไรไปสวรรค์มันเอ๊ะสวรรค์ได้ใจนะเชื่อว่าเพื่อนว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี่แค่นี้พ่อมันสำคัญอยู่ทั้งกันด้วยพิธีมานะถ้าเมียอ่อนย่อมหูกับผัวมักเบามัวผัวมักขี่เหล่าผัวมักมูให้เกียรติมือเป็นบางให้เกียรติหัวเป็นบางขณะแต่เวลานั้นมาเราก็สอบถามเบากันย่ำเศร้าเมานี่เขาฉลาดเน้นบอกมันก็บริกันเท่านั้นตัวเนี่ยคือการเวลาเบากับปล่อยเห็นเนี่ยเบาถือของแม่บุตรนาถือของแม่ครับผมขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับแล้วแล้วล่ะตอนนี้มาขอบคุณบอกครับครับเท่านั้นแหละครับแล้วแล้วละเขาบังหุ่มหลอกเขาบกกระโดดกัดคุ้งไปหลอกไม่อยากหรอกก็ไม่นิ่งก็ดีผู้สร้างก็ดีว่าแต่มันอ่อนหน่อมทอมกันด้วยกันโลดทิฏฐิมนาต่อกันแค่นั้นพ่อสังคมอยู่ได้ย้อนโลดทิฏฐิมนาจะว่าการบวชวันน้องพระพุ่งต้องมานุ่งผ้าขาว4 เดือนถ้าจะเฮ็ดบ่ได้จะก็เมื่อวานแต่มีทิฏฐิมนาบ่ล้างศีลล้างเท้าให้ผู้บาอาจารย์บ่กวดบ่ถูบ่เฮ็ดเหยกนะพ่อมั่วบ่บินทบาทปั๊บเมื่อเดี๋ยวมาใส่ก๋วยเหลืองหากินไปเมื่อเอาแค่นี้ละพ่อเมื่อเจ้าเอวังก็มีครับจะมีความสุขความเจริญให้หัวใจช่างพ้นทุกข์ผู้ทุกคนเทอญครับผู้นี้ออกพระไว้ไม่ต้องนอนคืนนี้ให้ภาวนาให้ภาวนาจนถึงเที่ยงคืนถ้าถึงเที่ยงคืนแล้วให้ดูปีใหม่ว่ามันจะ